สิทธิประโยชน์พิเศษที่ไม่เหมือนใครเมื่อผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับ Summit Capital Leasing วันนี้ทั้งประกันรถหายและอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาทบริการช่วยเหลือบนท้องถนน24ชั่วโมงและเบอร์ call center พิเศษเอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้า Summit Capital Leasing เท่านั้นเงื่อนไขและระยะเวลาของโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Hondaในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์2รุ่นใหม่นั่นก็คือเลเบล250 e-clutch และ CL 250 e-clutch ล่าสุดนิตยสารยังแมชชีนสื่อมวลชนชื่อดังของญี่ปุ่นได้มีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ที่ Honda จะทำการเปิดตัวเลเบล250 e-clutch และ CL 250 e-clutch ในช่วงปลายปีพ.ศ. 2567ซึ่งก็คือปลายปีนี้สืบเนื่องจากว่านิตยสารยังแมชชีนได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวเชิงลึกยืนยันเข้ามาครับว่า Honda นั้นจะมีการพัฒนาระบบ e-clutch ให้กับมอเตอร์ไซค์ทั้ง2รุ่นซึ่งก็สอดคล้องกับที่ Honda เคยประกาศไว้ในช่วงการเปิดตัว CBR650R e-clutch และ CB650R e-clutch ว่าจะมีการนำระบบ e-clutchไปใช้กับมอเตอร์ไซค์หลากหลายรุ่นของ Honda และการที่ยังแมชชีนมีความมั่นใจว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ทั้ง2รุ่นก็เพราะว่าขณะนี้ Rebel 250มียอดขายสูงสุดอันดับ1ในคลาสไม่เกิน 250cc ปี 2566 ที่ผ่านมาโดยสามารถทำตัวเลขการขายได้สูงถึง 12,724 คันขณะที่ CL 250ทำยอดขายได้สูงสุดอันดับที่4แม้จะเริ่มวางขายตั้งแต่เดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2566นับถึงปลายปีก็เพียงแค่8เดือนเท่านั้นแต่สามารถทำตัวเลขการขายได้สูงถึง 4,316 คันซึ่งก็จะช่วยให้กลุ่มลูกค้าของ Label 250และ CL 250มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นด้วยจุดเด่นของ e-clutch ก็คือมันเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ถ้าอยากสบายก็ไม่ต้องบีบคลัชโดยเฉพาะการจราจรที่ติดขัดยิ่งเป็นมือใหม่เพิ่งหัดขับขี่เป็นครั้งแรกยิ่งสบายใจหมดห่วงเรื่องเครื่องยนต์ดับกลางคันส่วนมือเก่าที่มีประสบการณ์ก็ยังสามารถบีบคลัชเล่นรอบกระชากรอบกระชากเกียร์ยกล้อได้เหมือนเดิมต้นทุนการผลิตจะเพิ่มขึ้นเพียง 50,000 เยนหรือประมาณ 20,000 บาทซึ่งตัวเลข 20,000 บาทนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบกับตัว CBR650R รุ่นธรรมดากับรุ่น e-clutch ที่มีความแตกต่างกัน 20,000 บาทนั่นเองครับสำหรับ Honda Label 250และ CL 250เป็นการส่งออกจากประเทศไทยของเราไปขายที่ญี่ปุ่นโดย Label 250ที่ญี่ปุ่นนั้นจะมีราคาอยู่ที่ 146,500 บาทขณะที่ Label 300ในเมืองไทย146,900 บาทแพงกว่าเพียงแค่400บาทเท่านั้นขณะที่ CL 250ในญี่ปุ่นมีราคาอยู่ที่ 149,160 บาทในขณะที่ CL 300ที่มีขายในเมืองไทย 149,900 บาทแตกต่างกันเพียงแค่750บาทเท่านั้นและถ้าหากว่ากระแสข่าวที่ยังแม่ชีนมีการเสนอเป็นความจริงนั่นก็หมายความว่า Rebel 300และ CL 300ในเมืองไทยก็จะมีการติดตั้งระบบ e-clutch ด้วยเช่นกันส่วนรถสปอร์ต CB 250R รวมถึง CBR 300R จะมีการติดตั้งระบบ e-clutch ด้วยหรือไม่ยังไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้สืบเนื่องจากว่ายอดขายของทั้ง2รุ่นทั้งในญี่ปุ่นและเมืองไทยก็มีตัวเลขที่ไม่สูงมากนักดังนั้นยังแม่ชินจึงให้ความสำคัญและวิเคราะห์ว่า Rebel 250และ CL 250จะเป็น2รุ่นแรกในคลาสนี้ที่จะมีการติดตั้งระบบ e-clutch นั่นเองครับมาดูกันครับว่าปลายปีนี้ทั้ง Honda ในญี่ปุ่นและ Honda เมืองไทยจะมีการปรับเปลี่ยนและเปิดตัว2รุ่นใหม่ติดตั้งระบบ e-clutch จริงหรือไม่อีกไม่นานคงได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับ Summit Capital Leasing วันนี้ได้ร่วมปลูกป่าชายเลนคืนอากาศบริสุทธิ์เพื่อโลกที่สวยงามยั่งยืน